สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับวันนี้เราเจอกันนัดท็อปนะครับวันนี้เป็นการรียูเนียนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับนะครับถึงว่าผลตั้งเขา คนไหลมารวมกัน นะ นะครับ เอาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องดีๆครับโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับก็งานนี้เนี่ยเป็นงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2565จะจัดขึ้น19เมษายนโดยนี่เป็นการแถลงข่าวนะครับโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ครับรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF เป็นประธานในการแถลงข่าวให้แล้วมีพลังใช่ชื่องานนะครับ52ปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมกำหนดจัดงานวันที่109เมษายนนี้ครับที่โรงแรมอนุมาแกรนด์ราชประสงค์นะครับสำหรับงานนี้เนี่ยมีกำหนดมอบทั้งหมดคือ24รางวัลนะครับล่าสุดก็มีการเปิดโผรายชื่อที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเกือบทุกรางวัลนะฮะนำโดยนักกีฬาชื่อดังไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมก็มีชื่อของพานิพักวงพัฒนกิจจากกีฬาเทควันโดอยู่ด้วยรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมมีชื่อของกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันอยู่ด้วยครับรางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมก็มีชื่อของโปรจีนอัธยาธิติกุลอยู่ด้วยแล้วก็รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมมีชื่อของคิงคองก้องสมเกียรติจันทราที่เป็นนักแข่งขันนักแข่งมอเตอร์ไซค์ในรุ่นโมโต2ครับนะครับสนามล่าสุดนี้ก็จบอันดับ9นะใช่ครับแล้วก็วันนี้ทีมผู้สื่อข่าว NBT มีโอกาสได้เจอดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยสอบถามเรื่องของประเด็นการแข่งขัน4เกมที่อีกประมาณเดือนกว่าจะเริ่มแข่งขันที่กัมพูชานะครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของบ้านพักนักกีฬาเห็นว่าคือมันใกล้จะแข่งแล้วแต่ว่าแล้วเสร็จไปประมาณ 80% นะครับคิดว่าตอนนี้คณะนักกีฬาไทยก็ต้องมีแผนสำรองเตรียมไว้ก่อนมีเสียงสัมภาษณ์ท่านด้วยครับครับผมพร้อมนะครับก็ตอนนี้เรื่องที่พักเนี่ยเราก็ได้รับยืนยันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยตามข้อสังเกตเพราะว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่กังวลหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเหมาะสมในที่พักต่างๆนะครับแต่ในด้านของประเทศไทยเองเนี่ยเราได้หารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่าทีมการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความเป็นอยู่ของนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูประเมินสถานการณ์นะครับว่าในช่วงที่จะใกล้แข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยมีความเหมาะสมมีมาตรฐานที่เราจะสามารถที่จะใช้ที่พักที่เขาจัดให้อยู่ได้หรือไม่นะครับในทางกับในอีกทางนึงก็คือว่าเราเผื่อทางเลือกเอาไว้นะครับว่ามีโรงแรมมีสถานที่พักอย่างไรนะที่เราสามารถที่จะจัดสรรได้คือตอนนี้เนี่ยก็เกิดคำถามเหมือนกันนะเพราะว่าในมุมของการที่จะเป็นนักกีฬาแล้วไปในนามทีมชาติเนี่ยถ้ารอให้ถึงวันพร้อมแล้วปรากฏพอไปถึงแล้วไม่พร้อมอ่ะสมมติพักอยู่ช่วงนี้อากาศร้อนครับแอร์เสียคือเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งพักประมาณ11คนนะครับ4เกมครั้งนี้ไปค่ายยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่เฉพาะเรื่องของบ้านพักนะยังไม่รวมเรื่องของเบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินที่จะมาจากต่างชาติซึ่งเจ้าภาพบอกเลยไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีที่พักให้อยากมาได้ไม่มีปัญหาก็เป็นคนตรงๆนะฮะคนตรงๆเอาที่สะดวกไหวก็ไหวตรงนี้ไม่ไหวก็คือก็บอกก่อนแล้วครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากที่สุดก็คืออันนี้ก็ถามไปถึงในส่วนของผู้ที่ต้องดูแลด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยบก.โจสุรชัยพิมพ์ดีเนี่ยไปถามท่านผู้ว่ากกท.ถึงเรื่องนี้แหละนะครับก็ได้คำตอบก็คือว่าตอนนี้ก็มีแผนสำรองแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวตอนนี้เองถ้าให้เปรียบเทียบจากเหตุการณ์ก่อนๆหน้านี้ที่มีการเลี้ยวไปเลี้ยวมาในหลากหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎกติกาครับผมว่าการ play safe ด้วยการจองที่พักไว้เลยก็น่าจะเป็นทางปลอดภัยที่สุดครับก็น่าจะคิดกันไปแล้วแหละนะครับเพราะว่านี่เป็นห่วงนะใช่อย่างหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยที่ก็เดินทางไปเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเห็นแล้วฮะเป็นงั้นฮะเห็นแล้วก็บอกว่า 80% น่ะนะครับดูแล้วน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับน่าจะต้องกระจายไปพักกันทั้งนอกบ้างเตรียมพัดลมไปด้วยครับครับ